คุณหมอยงผู้วรวรรณค่ะหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งคุณหมอท่านก็เป็นผู้ฉีดวัคซีนให้กับนายกด้วยนะคะแล้วก็หลังจากฉีดเสร็จเนี่ยท่านก็ออกมาให้ข้อมูลสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะคะโดยบอกว่าขอให้มั่นใจค่ะว่าวัคซีนที่ใช้อยู่ในโลกเรานี้มีความปลอดภัยเพราะว่าได้ผ่านการศึกษาตั้งแต่ขั้นสัตว์ทดลองมาจนถึงในมนุษย์นะคะมีการทดลองในระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3รวมถึง AstraZeneca และ Sinovac ที่นำมาฉีดให้กับคนไทยด้วยคุณหมอบอกว่าอยากเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยช่วยกันฝ่าฟันวิกฤตการฉีดวัคซีนครั้งนี้บอกเลยว่าเป็นการฉีดเพื่อชาติค่ะไปฟังเสียงคุณหมอยงเลยค่ะคือในภาวะวิกฤตที่เราผ่านกันมา1ปีเนี่ยนะครับเราจะหยุดภาวะวิกฤตอันนี้ได้เนี่ยนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นด้วยเรื่องของวัคซีนนะครับการฉีดวัคซีนนี้เนี่ยนะครับนอกจากเป็นการป้องกันเราแล้วเนี่ยเรายังช่วยป้องกันเขาด้วยถ้าเราไม่เป็นเราก็ไม่แพร่ไปให้คนอื่นนะครับในขณะเดียวกันถ้าทุกคนช่วยร่วมมือกันแล้วก็ฉีดวัคซีนจนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่มากขึ้นมานะครับประเทศของเราเนี่ยก็จะได้กลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับครับคุณหมอยงก็ออกมาเชิญชวนนะคือผมชอบคำว่าฉีดวัคซีนเนี่ยนอกจากเพื่อตัวเราเองแล้วเนี่ยเพื่อชาติด้วยเพราะว่าถ้าคนฉีดกันเยอะสถานการณ์เราก็จะกลับสู่ภาวะปกติได้เร็วได้เร็วปุ๊บการทำมากินการค้าการขายก็กลับมาสู่ภาวะที่เราคุ้นเคยกันนะครับแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับคุณหมอทั้งหลายแหละอาจารย์หมอทั้งหลายแหละเนี่ยเขาก็ใช้วิชาชีพทางการแพทย์เข้ามาช่วยบ้านเมืองคือไม่มีประเด็นทางการเมืองเพราะฉะนั้นคือถ้าใครที่ไปบอกว่าเอาวัคซีนน้ำเกลือมาเพราะจริงๆเนี่ยไม่กล้าฉีดกันหรอกคือหมอเนี่ยเขาไม่กล้ามาเล่นเกมสกปรกแบบนี้ด้วยหรอก นะครับ เขาเป็นแพทย์แล้วก็มีจรรยาบรรณในการกำกับคือคนที่คิดแบบนี้เนี่ยนะครับต่อให้อะยังไงเนี่ยก็ยังคิดกันอยู่ อันนี้ก็ต้องปล่อยนะคือเราก็ผมก็นึกถึงคำของในหลวงนะว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้นะคือไปเปลี่ยนความคิดคนไม่ได้ผมเห็นในโซเชียลเนี่ยรู้ถ่ายทอดเมื่อวานเนี่ยทาง Facebook เนี่ยคนส่วนใหญ่เขาก็ไปให้กำลังใจกันแล้วก็ยินดีกับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะเพราะอันนี้ไม่ใช่เพาะฉีดเฉพาะครม.ต่อไปก็จะกลุ่มต่างๆที่คุณหมอเขาจัดลำดับความสำคัญมารวมถึงประชาชนคุณด้วยผมด้วยอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับกันตรงนี้ทั้งหมดประมาณ40ล้านคนใช่ค่ะก็ภายในสิ้นปีนี้เนี่ยเราก็น่าจะได้กันแบบเนี้ยเขาให้แช่งให้เป็นนู่นเป็นนี่คือก็จะมีพระพุทธเจ้าตัดไว้นะบัวมันก็มี4เหล่าก็ปล่อยเขาอยู่ใต้น้ำไปแม้แต่เต่ายังไม่กินเลยก็ปล่อยเขาอยู่ตรงนั้นไปนั่นแหละนะคะทีนี้มันมี